โดยเวลฟอร์มผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมขาดหลุดร่วงฟาทิสคอฟฟี่กาแฟปรุงสำเร็จสูตรปราศจากน้ำตาลแคเนติกผลิตภัณฑ์เพิ่มผมหนาปกปิดผมบางมาถึงช่วงที่3นะคะช่วงเวลาที่จะเปิดรับสายสดจากคุณผู้ชมทางบ้านให้อาจารย์สุรัฐพงศ์ตอบแล้วก็ให้คำปรึกษาในรายการเลยนะคะเราบอกวิธีการโทรมาถามคำถามสดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่เคยติดตามหรือว่าไม่เคยโทรมานะคะก็อย่างแรกเนี่ยโทรมาถ้าติดต่อกับทีมงานของเราตั้งแต่ช่วงต้นรายการตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่นี้นะคะก็ขอให้แจ้งชื่อนะคะแจ้งเรื่องทิศทางของบ้านว่าบ้านหันหน้าไปทางไหนถ้ารู้องศาก็จะยิ่งดีมากแล้วก็ฝากคำถามไว้ก่อนเลยจะได้เป็นการบอกเนื้อหาเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะแล้วก็ท่านไหนที่อยากจะบอกรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยยังไงอยากจะให้แจ้งทีมงานของเราไว้ให้หมดเลยนะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนค่ะบางท่านบอกว่าเขินจังเลยนะไม่ค่อยอยากจะออกสายสดจริงๆเราอยากให้ถามสดๆเพราะว่าบางทีการอธิบายเนี่ยมันก็ต้องมีรายละเอียดอื่นๆที่อาจารย์อยากจะถามกับตัวของท่านเองเพิ่มเติมด้วยนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ไม่ต้องกลัวค่ะอาจารย์ตอบให้หมดเลยนะคะใช่เสียงกลัวเลยแล้วจะทำหาจะมีแฟนหรือยังก็ไม่รู้แล้วก็อย่าลืมปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยให้ฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเสียงจะได้ไม่สะท้อนไม่ดีเลย์นะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาตอบคำถามสายแรกกันเลยนะคะคุณเข่งนะคะโทรจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะคุณเคเชิญครับเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับเชิญเลยครับค่ะคือบ้านหันหน้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือแต่ไม่ทราบองศานะคะครับค่ะแล้วก็หลังจุดจีนนะคะคิดว่าอยากจะซ่อมแซมจะทำได้ไหมคะเจ้าบ้านเกิดตีลากาแต่ว่าในบ้านก็มีคนเกิดปีขานปีหมูครับครับไม่เป็นไรครับคือทิศทางของคุณเนี่ยนะครับตะวันออกเฉียงใต้คือหลังบ้านคุณนะครับปีหน้าไม่ควรขยับขยื่นถ้าจะทำก่อนตุ๊ดจีนทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทำก่อนตุ๊ดจีนได้อยู่นะครับแต่หลังตุ๊ดจีนไม่ดีครับก่อนตุ๊ดจีนอาจจะต้องตอนก่อนตุ๊ดจีนครับทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆหลังเลยตุ๊ดจีนไปก็ได้เหมือนกับให้เริ่มต้นทำเริ่มต้นก่อนตุ๊ดจีนผมน้ำมนต์ซะก่อนนะครับนนแต่ถ้าไม่ทำเลยทำปีหน้าปี63ดีกว่าก็จะไม่ครับว่าปีหมูนี่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นทิศไม่ดีครับเป็นทิศอยากขยับขยื่นดีที่สุดอ๋อตะวันตกเฉียงเหนือไม่ดีเหรอคะคือหลังบ้านที่ตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราใช้หลังบ้านเป็นภูเขาใช้หลักภูเขาเป็นใหญ่นะครับใช้หลังบ้านไม่ใช่หน้าบ้านนะครับหน้าบ้านคือทิศตะวันตกเฉียงเหนือหลังต้องออกเฉียงใต้นะครับเมื่อกี้น่าจะฟังเรื่องของทิศทางอยู่ที่อาจารย์บอกช่วงที่แล้วแต่ว่าอันนี้พอพูดถึงเรื่องบ้านเนี่ยจะหมายถึงด้านหลังของบ้านเป็นหลักใช่ครับใช้หลังบ้านเป็นหลักทุกครั้งนะครับทำก่อนปีนี้ไม่ทันหรือให้อีกเดือนกว่าไม่ทันนะคะอีกเดือนเดียวแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเริ่มให้เขามาเคาะอะไรอย่างนี้เหรอคะคือเริ่มต้นก่อสร้างก่อนนะครับคุณจะทำอะไรจะลื้อทิ้งเหรอเปล่าค่ะจะซ่อมหลังคาซ่อมครัวอะไรแบบนี้ค่ะโอ้อาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วคุณไม่ต้องถึงเริ่มต้นไว้ก่อนแล้วมันกินไปถึงตุ๊ดจีนได้อะไรนะช่างเขาไม่มีคิวแล้วค่ะก็หาช่างที่มีคิวสิครับมีตังค์ก็เปล่าเราจะเอาถูกๆอ่ะอย่าเอาถูกนะเอาเป็นช่างที่เราใช้กันเป็นประจำอะค่ะก็ถ้าสมมติเขาไม่มีคิวขอให้เขาลัดคิวหน่อยได้ไหมให้เขาพิเศษหน่อยเท่าตัวเลยเพื่อความสิริมงคลของบ้านคุณเองอาทิตย์เดียวก็เสร็จแล้วคุณแต่ถ้ามาเริ่มก่อนโอเคใช่ไหมคะแล้วค่อยๆทำไปคืออย่างนี้ควรจะทำให้เสร็จเลยดีที่สุดเพราะปีหน้าเป็นทิศที่มีเป็นทิศจรกรรมของผู้ร้ายขโมยเข้าบ้านนะครับเป็นทิศที่ไม่ดีในปีหน้าเลยต้องพรมน้ำมนต์ก่อนแต่ถ้าเรามีโอกาสคุณจะเสี่ยงทำไมเราคุณก็อย่าไปเสี่ยงนะครับไอ้ความว่าเสี่ยงนี่อย่าเอาเลยดีสุดหรืออย่าทำแต่ถ้าจะไม่ต้องทำหลังคาไปก่อนให้เสร็จเรียบร้อยปีหน้าต้องทำอะไรเลยดีที่สุดนะครับคำว่าเสี่ยงอย่าเอาแม้แต่ 1% ก็ไม่เอา
นะครับของเราต้องให้ดีที่สุดเท่านั้นยังไงลองหาคิวดูนะอาทิตย์เดียวก็ให้เขาเท่าตัวเขาเอาแล้วคุณร้อยหนึ่งให้เขาสองร้อยอยู่ที่เขาจะเอาไหมเดี๋ยวให้คุณเก่งไปจัดคิวดูเต็มก็ต้องทำค่ะยังไงลองดูนะคะลองปรึกษากับทางช่างหรือว่าตัดสินใจอีกทีหนึ่งขอบคุณมากค่ะคุณเข่งคนไทยส่วนมากชอบประหยัดไม่เข้าเรื่องเข้าราวบางทีรวดจะไม่ต้องทำก็ต้องเสียไม่ใช่โมแต่ยึก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 อะไรก็ไม่รู้อาจจะมีความจำเป็นบ้างก็ได้ท่านเดี๋ยวลองชั่งน้ำหนักกันเอาดูนะถ้าอยากจะมีโชคลาภถ้าเชื่อเรื่องนี้ก็ควรจะรีบทำเสียแต่ถ้าไม่เชื่อช่างมันไม่ต้องทำอะไรอยู่ที่วาสนาดวงชะตาของคุณอาจารย์ตั้งแต่แนะนำแล้วก็เร่งเร้าให้ในทางที่ดีให้กับท่านผู้ชมแต่ถ้าไม่เชื่อไม่ต้องทำอะไรเลยรายการนี้ก็ไม่ต้องดูปิดทิ้งไปไม่ได้จ้างให้ดูนะฮะปิดทิ้งไปถ้ารายการนี้ไร้สาระปิดทิ้งไปไม่ต้องดูนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะคะแล้วก็ความสบายใจของแต่ละท่านละกันนะคะเรามาต่อกันที่สายที่สองเลยนะคะคุณทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์เชิญครับสวัสดีครับเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะเกิดปีชวดกับปีมะโรงนะคะครับจะสร้างบ้านในปี62ควรจะหันหน้าบ้านไปทางทิศไหนดีคะอาจารย์จะสร้างใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะคือของคุณเนี่ยชวดกับมะโรงเป็นสามีภรรยาหรือเปล่าเป็นพี่กับน้องค่ะถ้ามีว่าอีกตัวนึงก็ดีชวดทั้งคู่ค่ะถ้ามีว่าอีกตัวนึงก็ดีนะครับชวดมาลงวอกกระดึกสาหะนะครับส่วนใหญ่อยู่กันแล้วเนี่ยรับลื่นฐานะดีขึ้นนะครับขัดวอกอีกตัวนึงเอาเป็นแม่บ้านก็ได้ที่ดีๆปีวอกนะครับมาอยู่ด้วยกันหรือจะเป็นลูกบุญธรรมก็ได้นะครับนะฮะชอบแบบไหนเอาแบบนั้นเอาวอกอีกตัวนึงนะครับหลังทิศเหนือปีหน้าดีเป็นทิศที่อากาศถ่ายเทที่ดินของคุณมีทิศอะไรบ้างครับที่ติดที่ตรงถนนตรงถนนจะเป็นตะวันตกกับตะวันตกเฉียงเหนือค่ะเฮ้ยมีแค่ทิศเดียวสิมีสองทิศเหรออ๋อหมายถึงถ้าหน้าถนนก็เป็นตะวันมันค่อนข้างจะตกเฉียงเหนือค่ะอาจารย์ค่อนข้างจะตกเฉียงเหนือหลังออกเฉียงใต้หลังออกเฉียงใต้นะฮะลองใช้ถ้าคุณไม่มีเข็มทิศจีนเนี่ยนะครับคุณลองใช้โทรศัพท์ Google เนี่ยนะครับให้ตั้งฉากกับถนนแล้วเลขที่ขึ้นเนี่ยอย่าให้เบี้ยวนะฮะให้ตั้งฉากกับถนนนะแล้วดูซิไอ้เลขตัวที่ขึ้นเนี่ยนะครับถ้าได้ทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่127ถึง150องศาสร้างทิศนี้ดีครับสร้างก่อนตุจีนนะทิศนี้สร้างไปเรื่อยๆ157ถึงเท่าไหร่นะคะอาจารย์127ถึง150องศา150เหรอคะทิศนี้เป็นทิศหมามงคลในยุคที่8เนี่ยนะครับในยุคนี้ไปถึงออกเฉียงใต้เหรอคะอาจารย์ใช่ครับอ๋อแต่ว่าทางถนนมันตะวันตกเฉียงเหนือค่ะอาจารย์ตกเฉียงเหนือตรงข้ามกับทิศอะไรครับก็ออกเฉียงใต้ใช่อาจารย์ใช้หลังบ้านเป็นหลักนะครับหลังบ้านที่ตะวันออกเฉียงใต้หน้าบ้านตกเฉียงเหนือเป็นทิศหมามงคลในยุคนี้ด้วยนะครับตั้มถ้าได้ตามที่อาจารย์บอกนะครับค่ะหมายถึงเวลาเราตั้งเข็มทิศเนี่ยตั้งไปหน้าถนนใช่ไหมคะอาจารย์ยืนอยู่หน้าถนนหันหน้าเข้าไปหาที่ดินของคุณอ๋อค่ะให้ขนานกับบ้านที่ให้ขนานกับถนนค่ะลดเล็งไปดูถ้าได้127ถึง150องศาถือว่าดีค่ะแต่ถ้าคุณไม่รู้หันไปทางหน้าบ้านคุณมันมีเส้นสีรถที่สีขาวคาดอยู่เห็นไหมฮะค่ะที่รถสีที่ทางวิ่งของรถมีสีขาวคาดอยู่คุณหันหน้าไปให้ขนานกับเส้นนั้นก็ได้แล้วดูถ้าได้307ถึง330ถือว่าดีเช่นกันมีวัดได้สองแบบมันตรงกันข้ามกันอยู่แล้วเหนือกับใต้จะวัดหน้าบ้านก็ได้หลังบ้านก็ได้นะครับถ้าได้ทิศองศาเหล่านี้ให้เริ่มต้นก่อนตรุษจีนวันศุกร์ก็ได้นะครับวันศุกร์นะคะครับวันศุกร์เป็นวันดีวันพฤหัสกับวันอาทิตย์มันเสียไม่ดีนะครับให้เริ่มต้นวันศุกร์ว่าเริ่มตอกเสาเข็มใช่ไหมคะใช่ครับเริ่มต้นตอกนะครับอ๋อค่ะจะสร้างเป็นคฤหาสน์หรือบ้านพักอาศัยเป็นบ้านพักชั้นเดียวค่ะอาจารย์ใ
ชั้นเดียวต้องให้สูงโปร่งนะครับอย่าลืมต้องให้สูงโปร่งไว้ก่อนรับอากาศรับความสว่างะนะครับอย่างน้อย4เมตรขึ้นไปนะฮะชั้นเดียวเนี่ยต้อง4เมตรขึ้นไปนะครับยาวต่ำๆนะต่ำๆนี่เสียเลยนะครับเมียสงสัยไหมครับจะถามอีกข้อหนึ่งว่าห้องพระเนี่ยนะคะจะอยู่หน้าห้องเก็บของได้ไหมคะอะไรนะพระตั้งหิ้งพระหน้าห้องเก็บของนะครับเป็นหิ้งใช่ไหมคะเป็นหิ้งพระเป็นหิ้งพระใช่ไหมชั้นเดียวใช่ไหมอ๋อเป็นห้องพระเลยค่ะเป็นห้องพระอยู่หน้าห้องเก็บของอยู่หน้าห้องเก็บของหลังห้องเก็บของก็คือห้องเก็บหน้าห้องเก็บของก็คือห้องพระใช่ไหมถูกค่ะอาจารย์ครับได้ครับหันไปสู่ถนนค่ะหันไปสู่ถนนครับหลังที่ตะวันออกเฉียงใต้หน้าตกเฉียงเหนือเป็นทิศมาลงมาเสงอยู่นะครับถือว่าดีส่งเสริมพวกคุณด้วยนะครับอ๋อค่ะเอาแห่งเจียมาบูชาด้วยก็ได้นะฮะวอกเอาลูกท่านแห่งเจียนะครับอ๋อค่ะเวลาหันหน้าออกไปให้อยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับของพระให้อยู่ฝั่งซ้ายมือของพระพุทธนะครับหมายถึงอะไรให้อยู่ให้ซ้ายมือนี่เวลาหันหน้าออกไปสมมติรูปพระพุทธเนี่ยนะฮะเวลาหันหน้าออกไปทางด้านซ้ายมือของพระพุทธเนี่ยนะครับให้ตั้งรูปเฮงเจียไว้หรือเจ้าแม่กวนอยู่ข้างหลังรูปเจ้าแม่กวนอิมข้างหน้าคือเฮงเจียนะครับค่ะค่ะเข้าใจนะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณทีครับขอบคุณครับเวลาหมดสวัสดีค่ะค่ะเพราะมีอีกสายนึงรออยู่แล้วนะคะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณทิพย์เท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ลองทำดูเรื่องของการวัดองศาเนี่ยบางทียังสับสนกันอยู่อาจารย์อยากให้หันหน้าเข้าบ้านเป็นหลักถ้าเวลาอธิบายแต่บางครั้งก็หลังบ้านได้ทั้งนั้นได้หมดนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับอีกสายนึงเลยนะคะคุณพีโทรจากระยองค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับบ้านหันหน้าออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เล็กน้อยไม่ทราบองศาครับออกเฉียงใต้เล็กน้อยอันนี้หน้าบ้านหลังก็ต้องตกเฉียงเหนือสิอะไรนะหลังก็ต้องตกเฉียงเหนือประมาณนั้นนะครับครับเป็นหมู่บ้านจัดสรรนะมันเลือกไปได้ครับอยากปรึกษาอะไรคะเชิญค่ะอันแรกเลยประตูห้องนอนจะตรงกับประตูครัวซึ่งเป็นกระจกแล้วก็ไปตรงกับประตูออกจากครัวไปด้านนอกบ้านเดี๋ยวเอาทีละอย่างคุณทำได้อย่างอาจารย์สับสนฟังไม่ทันเอาถามทีละข้อประตูห้องนอนตัวประตูห้องครัวตรงกันเช่าสร้างหรือยังอันนี้เราเป็นบ้านจัดสรรนะเขาทำมาเรียบร้อยแล้วอยู่อาศัยแล้วใช่ไหมคะเป็นสร้างเป็นบ้านจัดสรรบางทีบ้านจัดสรรเนี่ยทำให้เราผิดเยอะแยะเลยนะครับบางทีหน้าทะลุหลังบ้างห้องน้ำตรงห้องครัวห้องนอนบ้างนะครับให้ปิดมูลีไว้ตรงห้องนอนนะครับหรือตรงห้องน้ำก็ได้ฟังอยู่เปล่าครับจะเปิดเฉพาะเวลาเข้าออกประตูห้องนอนผมจะปิดไว้ได้ไหมครับไม่ได้ครับต้องห้องน้ำเนี่ยคุณใช้มูลีปิดเข้าไปก่อนนะครับอันแรกไม่ใช่ห้องน้ำอะห้องนอนกับห้องครัวห้องนอนตรงกับประตูห้องครัวห้องครัวนี่มีประตูหรือเปล่าหรือเป็นที่โล่งๆมีนะเป็นประตูกระจกเปิดเข้าออกเปิดเข้าไปเอาอย่างงี้คุณติดน้ำเต้าไว้ที่ห้องนอนคุณดีกว่าหน้าประตูห้องนอนคุณนะครับน้ำเต้าเล็กๆใช่ไหมฮะใช่ให้พระเจิมซะก่อนเปิดฝาจุกออกนะครับครับผมน้ำเต้าที่มีฝาจุกนะครับให้เอียง45องศาติดไว้บนประตูอ่ะบนประตูนะครับตรงวงกบใช่มั้ยใช่ครับฮะครับบานที่3ก็ไปตรงกับประตูในครัวด้านออกนอกบ้านมันทะลุกันนะคะประตูก็ตรงอีกประตูครัวตรงประตูนอกบ้านอีกใช่ฮะ3บานเลยมีตังค์มั้ยมันจะมีครับฮะไปกันมีไม่มีถ้าย้ายประตูได้ย้ายประตูครัวที่ออกไปนอกบ้านนะครับถ้าไม่ได้จริงๆหาอะไรขวางไว้อย่ามันเจอกันมุรีได้ไหมมุรีไม่ดีครับครับต้องกั้นระหว่างกลางเท่านั้นถ้ามีตังก็ย้ายประตูเสียอย่ามันตรงกันเพื่อมุรีติดตรงประตูที่ตรงอยู่ตรงกลางคือประตูเข้าครัวได้ไหมคุณทำเองก็ได้อย่าให้ประตู3บานตรงกันหาอะไรกั้นเสีย
หาฉากเชิญอะไรก็ได้หาของขวางไว้ก็ได้อ๋อครับผมเป็นชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยรั่วไม่ดีคุณก็รั่วไม่ดีแล้วคุณก็แก้ไขตามที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทำได้ครับผมนะที่ดีที่สุดแย้มันตรงกันยังดีกว่าแก้ลองปรับแก้ดูนะคะ okay ขอบคุณ ค่ะคุณพีเดี๋ยวข้อ2ครับข้อ2ข้อ2เวลาน้อยมากจริงอ่ะสั้นๆค่ะคุณพีว่ายังไงคะคือประตูหน้าบ้านเป็นกระจกพอขึ้นมาปั๊บจะเจอประตูห้องน้ำอะไรนะประตูหน้าบ้านเป็นกระจกถูกไหมคะพอเข้าไปปุ๊บกระจกสไลด์ค่ะมองเข้ามาปั๊บจะเจอประตูห้องน้ำจะเจอประตูห้องน้ำเลยประตูหน้าบ้านไปเป็นประตูสไลด์เปิดเข้ามาเจอประตูห้องน้ำเลยทำยังไงดีทุกอย่างที่คุณรู้ว่ามันไม่ดีแล้วซื้อทำไมเนี่ยซื้อทำไมล่ะครับคุณมันตรงเดียวกันหรือว่าจะลองภูมิอาจารย์เนี่ยทุกอย่างที่คุณพูดมามันไม่ดีหมดซื้อทำไมล่ะครับต้องเข้าสู่ทางแก้ละค่ะอาจารย์ค่ะก็หาทางแก้ไขประตูเข้ามาเป็นกระจกอะไรก็ตามแต่เจอประตูห้องน้ำวิบัติหมดหาอะไรแหวนได้มั้ยคะไม่มีโชคไม่ดีฮะอย่าซื้อมันซื้อไปแล้วอ่ะอาจารย์ปิดประตูห้องน้ำเปิดทางอื่นซะลองดูนะคะอาจารย์อยากจะให้ปิดไปแล้วก็ไปเปิดทางอื่นแทนเก็บเงินแล้วเดี๋ยวก็ไปปรับแก้เวลาหมดพอดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่หลายๆท่านเนี่ยอยู่หมู่บ้านจัดสรรแบบที่สร้างเสร็จไปแล้วท่านผู้ชมท่านนี้จะลองของอาจารย์ลองให้มันยากกว่านี้หน่อยยันลองง่ายๆอย่างนี้นี่มันรั่วไม่ดีจะซื้อทำไมบางท่านอาจจะซื้อไปก่อนแล้วเพิ่งมารู้นะคะหลายๆแบบมีหลายรูปแบบเอาเป็นว่าเราก็ให้คำแนะนำแบบที่เราช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายก็อยู่ที่คุณผู้ชมค่ะครับแก้กันดูนะคะในช่วงท้ายรายการนี้ค่ะก็ฝากกันไว้คุณผู้ชมที่เจอปัญหาผมขาดผมบางหลุดร่วงนะคะผลิตภัณฑ์ตรงหน้านี้ค่ะจะเป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้นะคะเป้าหวัง Anti Hair Fall and Renewal ค่ะเป็นชุดแชมพูพร้อมกับเซรั่มที่จะบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะแบบองค์รวมเลยนะคะแก้ปัญหาต้องแก้ให้ถูกจุดค่ะเพียงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรนะคะเป็นแบรนด์ที่ดังจากเมืองจีนเป้าหวังนี้ให้ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของพวกเรานะคะก็ฝากกันไว้ในช่องท้ายค่ะและเดี๋ยวเสาร์หน้าเรากลับมาเจอกันใหม่กับฮงจุ้ยดีไซน์หมายเลข19นะคะ 10:00 นทางช่อง19วันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโชคดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีครับ